เวทแล้วไงวันนี้เสื้อของฉันขาดแล้วเนี่ยปะโถเอ้ยวันนี้เราอุตส่าห์จะไปเที่ยวใหญ่กับเพื่อนๆที่เรือไททานิกนะเนี่ยเพื่อนๆอุตส่าห์ชวนเราปะโถเอ้ยฉันไม่มีความรับผิดชอบจริงๆเสื้อขาดมาเลยโอ้โหเอ้ยถ้าฉันไม่รีบไปแล้วก็ฉันต้องผิดนัดกับเพื่อนๆแน่ๆจะไม่ยอมหรอกมิตรภาพของเพื่อนๆไปเร็วๆไปเร็วๆไปเอ้ยมันเสื้ออะไรกันเนี่ยโอ้ my god โอ้นี่มันเสื้อสีชมพูนี่นะไอ้น่าจะใส่แทนกันได้นะไหนคนลองใส่ซิเอ้ยมันน่าจะใส่ได้นะพอดีกับตัวฉันแน่ๆไหนลองดูซิจะเป็นยังไงโอ้ใส่แล้วโอ้ใส่ไปแล้วโอ้เดี๋ยวแล้วมันมีกระโปรงด้วยนี่หว่าเพื่อนๆจะต้องหัวเราะฉันแน่ๆเลยไม่น่าโอ้ยบอกแตงโมไปไหนเนี่ยโอ้ฉันรอมาตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหนอนจนตูดเปื่อยหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเอ้มโหเมื่อยเมื่อยมากเลยโอ้โหบอกแตงโมเมื่อไหร่จะมาเนี่ยโอ้ฉันรอมานานแล้วเนี่ยฉันจะไปก่อนนะบอกแตงโมโอ้ไม่รอแล้วเดี๋ยวก่อนเลยครับโอ้บอกแตงโมมาแล้วโอ้มาเร็วจังเลยโอ้โอ้ฉันรอนานมาตั้งนานแล้วเนี่ยตึกไอ้เอ็ดทองแล้วเราต้องรีบไปกันแล้วเดี๋ยวเรือไททานิกจะออกก่อนนะเพื่อนเร็วๆเลยทองไอ้ทองกันเร็วทำไมนายค้างไปแล้วเพื่อนนะเร็วเออพอดีว่าฉันได้เสื้อตัวนี้มานะพอดีว่าเสื้อของฉันมันขาดไปเลยฉันเลยต้องใส่ไปก่อนนะได้เปล่าวะเพื่อนคือฉันกลัวจะไม่ได้เที่ยวกับพวกนายนะฉันขอใส่ไปก่อนนะเพื่อนนะชั่วคราวเองชั่วคราวหวังว่ากัปตันคงจะไม่ว่าฉันนะได้เลยบอกแตงโมเสื้อนี้เหมาะกับนายมากเลยโอ้ใช่ได้เลยนะเนี่ยบอกแตงโมโอ้เสื้อนี้มันทำให้ฉันใจกระเร่อไม่ใช่ใจขึ้นเรือกระโดดบอกแตงโมโอ้ใช่ได้เลยเนี่ยเสื้อของนายเอ้พวกเรือสองคนเรือจะออกนะรีบขึ้นมาเร็วๆเลยเดี๋ยวเรือมันจะออกแล้วนะปูดปูดป้าป้าเลยนะเร็วๆรีบขึ้นมาเร็วๆเลยพวกเรือสองคนปูนไม่ใช่รถไฟนะปูนอ้าวบักแตงโมทำไมถึงใส่เสื้อแบบนั้นน่ะมีกระโปรงอยู่ด้วยอ่ะทำไมมันแปลกหูแปลกตาจังเลยวังนี้หรือว่าเสื้อมันไม่มีใส่อ่ะฮะก็เสื้อฉันมันเดินมาขาดซะก่อนนะสิฉันก็เลยต้องใส่ตัวนี้ไว้ก่อนนะพวกนายจะหัวร้อนฉันไม่เนี่ยโอ้โหมีกระโปรงเนี่ยฉันรู้สึกอายมากรู้สึกเขินมากเลยเนี่ยจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากใส่หรอกนะปะโถ่เอ้ยงั้นพวกเราขอไปห้องพักของเราก่อนนะพอดีว่าเรือเททานิกมันมีห้องพักด้วยโอ้โหอยากกันโรงแรมเลยงั้นเราขอไปก่อนนะเพื่อนเออไว้เจอกันนะเออฉันจะไปกับไอ้เปิ้ลแล้วกันส่วนนายก็ไปกับไอ้โถ่แล้วกันนะเอาเดี๋ยวนะพวกนายแยกกันไปคนละ2คนอย่างงั้นเหรอโอ้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะดูแลบักแตงโมเองไม่เป็นไรโอ้โหวันนี้บักแตงโมก็ดูดีกว่าทุกวันด้วยโอ้โหไปบักแตงโมเราไปดูวิวกันเถอะโอ้โหวันนี้ฉันอยากจะพาเราไปดูวิวมากเลยบักแตงโมโอ้โหเย่ฉันอยากจะดูวิวมากเลยพาไปเลยทองโอ้อย่าพูดด้วยน้ำเสียงสิโอ้หวั่นไหวโอ้ไม่เป็นไรโอ้ยฉันพูดเล่นอ่ะโอ้รีบไปกันเลยอะไรรีบเลยทองฉันอยากจะไปดูวิวแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะยืนค้างทำไมเนี่ยโอ้โหเร็วๆเลยทองเร็วๆเลยฉันจะไปดูวิวแล้วไอ้พวกนั้นคงไปหาอะไรกินแล้วล่ะโอ้วิวสวยดีฉันไม่รอบักแตงโมตรงนี้เป็นที่โปรดของฉันเลยนะเนี่ยมันก็แค่พระอาทิตย์ตกอ่ะโอ้โหฉันนึกว่าจะมีปลามีปลูอะไรสักอีกโอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหเซ็งจริงๆงั้นเราทำท่ายกแขนดูสิบักแตงโมฉันว่ามันน่าจะตื่นเต้นน่าดูเลยนะมันได้โต้ลมไงโอ้มันได้สนุกมันที่ลมโดนคลื่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฉันว่าน่าจะสนุกน่าดูเลยนะบักแตงโมเออฉันว่าอันนี้มันน่าสนุกดีอ่ะงั้นเรามาทำกันเลยดีกว่านายทองนะฉันว่ามันน่าจะสนุกมากเลยโอ้ได้เลยโอ้ใช่แล้วแหละบักแตงโมยกท่านี้เลยโอ้โตเต่านายเหม็นมากเลยบักแตงโมโอ้ทารออนหรือยังก็พอเห็นนี่แหละฉันถึงไม่อยากมาโต้ลมกินเหม็นมากแนวโอ้ชิบะแล้วบักแตงโมโอ้ my god น่ากลัวมากเลยโอ้เมื่อกี้เรือชนผักบุ้งเหรอวะเนี่ยโอ้ผักบุ้งเกือบทำเรือล่มเลยวะเนี่ยโอ้น่ากลัวจริงๆบักแตงโมนะจับไว้แน่นๆนะเพื่อนนะเราจะไม่ตกลงไปนะเพื่อนไม่งั้นถ้าเราตกลงไปเราตายแน่ละเพื่อนได้เลยทองตอนนี้ฉันเกาะไว้เหนียวแน่นเลยทองฉันจะไม่หลุดไปเด็ดขาดถ้าฉันหลุดไปฉันตายแน่เฮ้ยเกาะไว้ก่อนเกาะไว้คงเข่งตายคงเข่งโอ้ฉันว่าฉันคงไม่รอดแล้วบักแตงโมโอ้ฉันคงมาได้แค่นี้แล้วนะนายเกาะหลังนี้แล้วไปซะแม่ทองฉันจะไม่ทิ้งนายเด็ดขาดเพื่อนนะเพื่อนคนสำคัญของฉันฉันจะไม่ทิ้งนายเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมตายด้วยฉันจะไม่ยอมให้นายตายด้วยอีกคนนึงนายทองนั้นเราต้องรอดไปด้วยกันนายทองนะเพื่อนนะขอบคุณมากเลยนะบักแตงโมลาก่อนนายทองกดเตอร์กดดามแม่งเลยลาก่อนทองฉันจะรอดลาก่อนไม่จริงแต่จะต้องจำเพื่อเอาตัวเรือนและก่อนได้จองไว้เกิดเจ็ดดาเพื่อนยังดีนะเนี่ยที่ฉันมีหลังนี้อยู่อ่ะไม่งั้นฉันคงตายไปแล้วแน่ๆเลยหวังว่าเขาจะมีกู้ชีพมาช่วยฉันนะขอร้องแหละขอร้องแหละมาช่วยฉันทีฉันไม่อยากจะอยู่ตรงนี้คนเดียวโอ้มันน่ากลัวศพไอ้ทองน่ากลัวมากเอออย่านะไอ้ทองอย่าฟื้นชีพโอ้ยนึกว่าจะไม่รู้สิแล้วดีจะมีเรือสำรองด้วยไม่งั้นเราคงตายไปแล้วแน่ๆเลยนะไอ้เปิ้ลนะใช่ป่ะไอ้เปิ้ลใช่แล้วเรามากันสองคนเองเหรอเนี่ยไอ้ทองกับบักแตงโมมันมาไม่ทันเราก็เลยไปซะก่อนโอ้รู้สึกเสียใจจริงๆเลยที่เพื่อนเราสองคนมันตายไปเราจะได้ค่าขนมเต็มๆกันสักทีไม่ใช่แล้วจะบวงแรงจะบวงแรง
ตุ่มดุ่ม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 ต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 ลิตเติ้ลเชดโอ้กินทางไหนดีโอ้กินทางเหงือกแล้วกันมันอร่อยมากเลยไอ้เหาฉลามเอ้ยกัปตันครับจริงๆเจ้าหมอนั่นมันทำเรือละพอนะครับผมเพราะว่ามันเอาของขึ้นมาเยอะเกินนะครับผมกัปตันทำยังไงดีครับกัปตันจัดการมาเลยครับกัปตันนะขอร้องเลยจะหมอนั่นเองสินะได้เลยเดี๋ยวฉันจะบอกขยี้มันเองมันต้องห่วงไอ้หนุ่มเนี่ยได้เวลาแล้วของฉันนี่ฉันจะสูบลมเข้าไปในแขนของฉันว่าได้แล้วร่างมนุษย์ยางเกียร์สามมาแล้วย่าเฮ้ยเดี๋ยวสิครับคุณเกิดกับตันคุณลูฟี่อย่าเพิ่งทำอะไรผมไรครับผมไม่ได้ตั้งใจผมเอาของขึ้นมาได้เดียวนะครับแค่กล่องเดียวเองอ๋อใจเย็นๆใจเย็นๆมัดกิ้งกองยางเยอะอย่าเอาของขึ้นมาเกินแกนะใจไหมเรือมันหนักเรือมันเลยล่มมันไม่ได้ล่มเพราะแปดบุ้งนี่นี่ตีนี่กินของยางเยอะกินของยางเยอะย่าอย่าลืมกดไลค์กับเยเซด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กับเยเซด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยเซด้วยนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย